สวัสดีนักเรียนชั้นป2ทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูสายอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเริ่มหน่วยการเรียนรู้ใหม่ค่ะนั่นก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่8เรื่องการวัดปริมาตรนะคะซึ่งในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วเนี่ยนักเรียนจะสามารถวัดและเปรียบเทียบปริมาตรและความจุที่เป็นลิตรได้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเรื่องแรกที่เราจะมาเรียนรู้กันนั่นก็คือเรื่องการวัดและเปรียบเทียบปริมาตรของแข็งและของเหลวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานค่ะเมื่อนักเรียนเรียนไปแล้วนะคะนักเรียนจะสามารถวัดและเปรียบเทียบปริมาตรของของแข็งและของเหลวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานได้ค่ะทุกคน ก่อนอื่นนะคะเรามาดูการวัดและการเปรียบเทียบปริมาตรที่เป็นของเหลวกันก่อนค่ะนักเรียนของเหลวอ,อย่างเช่นอะไรบ้างคะน้ำน้ำส้มน้ำมันนะคะน้ำผลไม้นะคะเป็นของเหลวทั้งหมดเลยนะคะทีนี้หากเราต้องการทราบว่า น้ำนะคะหรือของเหลวเนี่ยมีปริมาตรเท่าไรเนี่ยเราจะสามารถวัดได้อย่างไรนักเรียนสังเกตในภาพนะคะในภาพเนี่ยคุณครูเนี่ยต้องการหาว่าน้ําในขวดมีปริมาตรเท่าไรนะคะน้ําในขวดนักเรียนสังเกตน้ําในขวดนะคะมีอยู่เต็มขวดเลยค่ะโดยคุณครูจะวัดโดยใช้แก้วค่ะทุกคนซึ่งเป็นหน่วยที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะแต่จะใช้แก้วแทนนะคะซึ่งแก้วเนี่ยจะต้องมีลักษณะ ที่เหมือนกันนะคะอลองดูค่ะว่าน้ำหนึ่งขวดเนี่ยจะมีปริมาตรเนี่ยทั้งหมดกี่แก้วนะคะลองมาดูกันค่ะเมื่อเราลองเทน้ำจากขวดนะคะใส่ให้เต็มแก้วเลยจะสามารถเทได้ทั้งหมด3ามแก้วนั่นเองนะคะซึ่งแสดงว่าน้ำในขวดเนี่ยมีปริมาตรเท่ากับสามแก้วนั่นเองค่ะทุกคนเป็นยังไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ข้อสังเกตนะคะเราเจอข้อสังเกตอะไรบ้างในการหาปริมาตรของน้ำนะคะโดยการตรวงน้ำใส่แก้วเมื่อสักครู่นะคะเราพบว่าการตรวงน้ำเนี่ยเราต้องเทน้ำในแก้วให้เต็มแก้วนะคะเทให้เต็มแก้วเลยนะคะและแก้วทุกใบที่ใช้ในการตรวงต้องเป็นยังไงคะมีรูปร่างและขนาดเดียวกันนะคะ ปริมาตรของน้ำเนี่ยก็จะเท่ากับจำนวนแก้วที่ตวงน้ำได้ทั้งหมดพอดีนะคะการวัดปริมาตรของของเหลวเนี่ยเราก็อาจทำได้โดยการตรวงของเหลวด้วยภาชนะที่มีรูปร่างเดียวกันขนาดเดียวกันได้นะคะเป็นอะไรก็ได้อาจจะไม่ใช่แก้วก็ได้นะคะนักเรียนลองนึกดูสิคะเราจะใช้ภาชนะอื่นแทนแก้วน้ำได้หรือไม่คะได้อยู่แล้วแต่จะใช้อะไรดีคะ ใช้ขวดเล็กๆก็ได้นะคะใช้ขวดเล็กๆก็ได้ใช้อะไรคะใช้แก้วน้ําใช้แก้วพลาสติกเล็กๆก็ได้แต่ต้องมีขนาดและรูปร่างเดียวกันนะคะเหมือนกันถึงจะนํามาวัดปริมาตรนะคะ,ะนักเรียนลองดูตัวอย่างต่อไปค่ะ รูปแรกนะคะเป็นรูปอะไรเอ่ยอนมนะคะนมในกล่องนี้เนี่ยสามารถตวงใส่แก้วน้ําที่มีขนาดเท่ากันได้ถึง4แก้วนะคะนั่นแสดงว่านมในกล่องเนี่ยสามารถตวงได้4แก้วนั่นเองนมในกล่องจึงมีปริมาตรเท่ากับ4แก้วนะคะ4แก้วต่อไปน้ําส้มในโถนะคะสามารถตวงใส่แก้วเนี่ยค่ะได้ทั้งหมด8แก้วด้วยกันนะคะซึ่งแก้วมีลักษณะเหมือนกันเลยนะคะ ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าน้ำแครอทในโถนี่นะคะตวงได้ทั้งหมด8แก้วซึ่งน้ำแครอทมีปริมาตรเท่ากับ8แก้วนั่นเองอสังเกตเห็นอะไรไหมคะนักเรียนแก้วที่ตวงนมและน้ำแครอทมีลักษณะรูปร่างที่เหมือนกันเลยเห็นไหมคะทั้งแก้วที่นมเติมนมนะคะและแก้วที่เติม น้ำแครอทลงไปเหมือนกันเลยรูปร่างและขนาดเหมือนกันฉะนั้นเราจึงสามารถเปรียบเทียบปริมาตรระหว่างนมในกล่องกับน้ำแครอทในโถได้ค่ะจากภาพนะคะจะเห็นได้ว่านมในกล่องเนี่ยมีปริมาตร4แก้ว น้ำแครอทในโถมีปริมาตร8แก้วดังนั้นนะคะน้ำแครอทในโถจึงมีปริมาตรมากกว่านมในกล่องนั่นเองค่ะนักเรียนเห็นไหมคะหากเราตวงหรือวัดปริมาตรด้วยนะคะภาชนะที่มีลักษณะเหมือนกันนะคะเราจะสามารถเปรียบเทียบปริมาตรได้ด้วยค่ะเราลองมาดูอีกตัวอย่างหนึงค่ะรูปแรกเลยค่ะทุกคนอ่ะ น้ำกะทิในโถนะคะตวงได้3ถ้วยค่ะนักเรียนเห็นไหมเราใช้ถ้วยก็ได้ค่ะน้ำกระทิในโถจึงมีปริมาตรเท่ากับ3ถ้วยนั่นเองนะคะต่อไปค่ะน้ำเชื่อมในเหยือกค่ะทุกคนตวงได้6ถ้วยค่ะตวงได้6ถ้วยดังนั้นน้ำส้มในขอโทษค่ะน้ำเชื่อมในเหยือกจึงมีปริมาตรเท่ากับ6ถ้วยนั่นเอง นักเรียนจะสังเกตได้ว่าทั้งน้ำกะทิและ,และน้ำเชื่อมนะคะใช้ถ้วยนะคะในการตวงซึ่งมีรูปร่างและขนาดเดียวกันเลยฉะนั้นน้ำกะทิกับน้ำเชื่อมเราจึงสามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ค่ะ ดังนั้นน้ำกะทิในถูจึงมีปริมาตรเป็นยังไงคะน้อยกว่าน้ำเชื่อมใน,นเยือกนั่นเองค่ะเห็นไหมคะนอกจากแก้วแล้วเนี่ยเราใช้ถ้วยในการตวงวัดปริมาตรได้ด้วยค่ะ ต่อไปค่ะเรามาดูของแข็งกันบ้างค่ะของแข็งที่เราจะนํามาวัดปริมาตรอย่างเช่นอะไรได้บ้างอ่าของแข็งที่เราพบเจออยู่บ่อยๆอ,อย่างเช่นน้ําตาลนะคะเกลือนะคะพริกไทยพริกป่นนะคะที่มีลักษณะเป็นของแข็งนะคะเราก็สามารถตวงและวัดปริมาตรได้ค่ะเรามาดูกันว่าทําอย่างไรค่ะอ่า ข้อแรกนะคะครูเนี่ยต้องการหาว่าเข้าสารในกระจาดมีปริมาตรเท่าใดค่ะเข้าสารนะคะเข้าสารก็เป็นของแข็งาการตวงเข้าสารนะคะจะตวงด้วยกระป๋องค่ะซึ่งซึ่งกระป๋องเนี่ยก็จะมีขนาดเท่ากันนะคะลักษณะเดียวกันซึ่งในการตักเข้าสารเนี่ยเวลาเราตวงนะคะ เราจะต้องใส่นะคะใส่ลงไปเข้าวสารให้เต็มกระป๋องเลยนะคะให้พูนๆเลยพอพูนแล้วเนี่ยเราก็ใช้ไม้เนี่ยปาดข้าสารนะคะให้เสมอเรียบกับขอบพอดีค่ะอ่านั่นแสดงว่าเราสามารถตวงได้ถูกต้องนะคะซึ่งจากในภาพนะคะจะเห็นได้ว่าตวงข้าวสารในกระจาดได้ทั้งหมด5กระป๋องนั่นเองค่ะแสดงว่าข้าวสารในกระจาดมีปริมาตร ห้ากระป๋องนั่นเองค่ะทุกคนอ่านี่คือการตวงที่เป็นของแข็งนะคะข้อสังเกตคืออะไรบ้างคะในการตวงปริมาตรข้าวสารซึ่งเป็นของแข็งซึ่งเราตวงด้วยกระป๋องนะคะหนึ่งเลยก็คือเวลาเราใส่ข้าวสารลงในกระป๋องเนี่ยเราจะต้องใส่ให้พูนเลยนะคะแล้วเราค่อยใช้ไม้เนี่ยปาดข้าวสารให้เรียบเสมอกรบป๋องถึงจะนับว่าเราตวงได้หนึ่งกระป๋องแล้วนะคะ และกระ,กระป๋องทุกใบเป็นยังไงคะที่เราใช้ตวงต้องมีรูปร่างและขนาดเดียวกันนะคะปริมาตรของข้าวสารเนี่ยเท่ากับจํานวนกระป๋องที่ตวงข้าวสารได้หมดพอดีนะคะดังนั้นเนี่ยการวัดปริมาตรข,ของของแข็งอาจทําได้โดยการตรวงของแห้งหรือของแข็งนี่แหละคะ่ะด้วยภาชนะที่มีรูปร่างและขนาดเดียวกันนะคะ ภาชนะอื่นเราใช้ได้ไหมหากไม่ใช้กระป๋องใช้ถ้วยก็ได้ใช้แก้วก็ได้ใช้อะไรก็ได้ที่มีลักษณะและรูปร่างเดียวกันนะคะเราลองมาดูตัวอย่างกันค่ะเกลือในชามนะคะตวงได้สามถ้วยเห็นไหมคะใช้ถ้วยแทนนะคะในการวัดปริมาตรการตรวงใส่ถ้วยก็เหมือนกันเราใส่ให้พูนถ้วยเลยแล้วก็ใช้ไม้ปาดนะคะให้เรียบขอบถ้วยนะคะ ซึ่งเกลือในชามก็จะมีปริมาตรเท่ากับ3ถ้วยนะคะน้ำตาลค่ะน้ำตาลเนี่ยในถุงนะคะตวงได้ถึง11ถ้วยนะคะซึ่งน้ำตาลในถุงมีปริมาตรเท่ากับ11ถ้วยนั่นเองทุกคนสังเกตนะคะถ้วยที่เราใช้ตวงเกลือและตวงน้ำตาลเนี่ยจะมีลักษณะรูปร่างและขนาดเดียวกันฉะนั้นเมื่อตวงด้วยภาชนะที่เหมือนกันเราก็สามารถที่จะเปรียบเทียบ ปริมาตรระหว่างน้ำตาลกับเกลือได้นะคะว่าปริมาณอะไรมากกว่าปริมาณอะไรน้อยกว่านะคะอย่างเช่นข้อนี้เนี่ยเราก็จะสรุปได้ว่าน้ําตาลทรายนี่ละค่ะในถุงเนี่ยมีปริมาตรมากกว่าเกลือในชามนั่นเองน้ําตาลมีเท่าไหร่คะ1 1ถ้วยนะเกลือเนี่ยมีแค่3าถ้วยดังนั้นน้ําตาลจึงมากกว่านั่นเองค่ะต่อไปค่ะทุกคนถั่วเขียวค่ะถั่วเขียวนะคะ ในถุงนี้ตวงได้2กระป๋องค่ะคราวนี้ใช้กระป๋องในการตวงนะคะถั่วเขียวในถุงจึงมีปริมาตรเท่ากับ2กระป๋องนั่นเองสาคูค่ะตวงได้ทั้งหมด4กระป๋องค่ะแสดงว่าสาคูเนี่ยมีปริมาตรเท่ากับ4กระป๋องนั่นเองนักเรียนสังเกตว่าเราใช้กระป๋องในการตวงถั่วเขียวและสาคูกระป๋องมีรูปร่างเหมือนกันเท่ากันเลยนะคะดังนั้นถั่วเขียวและสาคูเราจึงสามารถเปรียบเทียบปริมาตรกันได้ค่ะ ดังนั้นถั่วเขียวในถุงจึงมีปริมาตรน้อยกว่าสาคูในถุงนั่นเองเพราะเขาใช้กระป๋องที่มีขนาดเดียวกันรูปร่างเหมือนกันนะคะใช้ในการตวงนะคะซึ่งพอได้มาว่าแต่ละตัวอย่างเนี่ยมีปริมาตรกี่กระป๋องเราก็สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ค่ะ สิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปในวันนี้นะคะนักเรียนเริ่มต้นจากการตวงของเหลวกันก่อนนะคะในการวัดปริมาตรของของเหลวทําให้ได้ทาได้โดยการตวงของเหลวด้วยภาชนะต่างๆไม่ว่าจะเป็นแก้วถ้วยขวดนะคะเป็นต้นนะคะการตวงของเหลวด้วยภาชนะต่างๆนี้นะคะต้องเทของเหลวให้เต็มขวดนั้นหรือเป็นเต็มภาชนะนั้นนะคะแล้ว เมื่อเราใช้ภาชนะที่เหมือนกันนะคะตวงนะคะเราก็จะสามารถเปรียบเทียบปริมาตรของของเหลวได้นะคะซึ่งเป็นปริมาตรที่มาจากหน่วยเดียวกันหากเราตวงด้วยแก้วหน่วยก็จะเป็นแก้วเหมือนกันตวงด้วยถ้วยหน่วยก็จะเป็นถ้วยเหมือนกันซึ่งหน่วยเหล่านี้เป็นหน่วยที่ยังไม่ได้มาตรฐานนะคะแต่เราจะใช้วิธีนี้ในการวัดปริมาตรในคร่าวๆของ ของเหลวหรือของแข็งต่างๆนะคะแต่ย้ําว่าเราจะต้องใช้ภาชนะที่เป็นภาชนะที่มีลักษณะเดียวกันนะคะเหมือนกันนะคะทุกคนถ้าเราเอาแก้วไปตวงนมนะคะแต่เอาถ้วยไปตวงน้ําส้มนักเรียนคิดว่าระหว่างนมกับน้ําส้มจะสามารถเปรียบเทียบกันได้ไหมไม่ได้ถูกต้องไหมคะเพราะว่านมเนี่ยเราใช้แก้วนะแต่ว่าน้าส้มเนี่ยเราใช้ ด้วยฉะนั้นหน่วยไม่เหมือนกันก็ไม่สามารถเปรียบเทียบได้นะคะต่อไปค่ะในการวัดปริมาตรของของแข้งนะคะหรือของแข็งเนี่ยทำได้โดยการตวงของแห้งหรือของแข็งเนี่ยด้วยภาชนะต่างๆไม่ว่าจะเป็น ถ้วยแก้วกระป๋องนะคะซึ่งการตวงเนี่ก็เช่นเดียวกันเลยนะคะเราก็จะใช้ภาชนะที่เหมือนกันแต่เวลาตวงของแห้งเนี่ยเราก็ต้องใส่ให้พูนก่อนแล้วค่อยใช้ไม้เนี่ยปาดให้เรียบขอบภาชนะนะคะในการเปรียบเทียบปริมาตรของของแห้งต้องเปรียบเทียบปริมาตรให้เป็นหน่วยเดียวกันถ้าเราจะเปรียบเทียบ ข้าวสารกับเกลือนะคะเราก็ต้องตวงด้วยภาชนะชนิดเดียวกันเช่นหากตวงด้วยแก้วก็ต้องตวงด้วยแก้วเหมือนกันหากตวงด้วยถ้วยก็ต้องตวงด้วยถ้วยเหมือนกันและมีขนาดเท่ากันด้วยนะคะถึงจะสามารถเปรียบเทียบได้ค่ะทุกคน สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีงานมามอบหมายทุกคนได้ทำค่ะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มที่2นะคะในหน้า64ถึงหน้า67นะคะมีทั้งหมด4หน้านะคะทุกคนหน้า64 65 66 67นักเรียนอาจจะดูว่าโอ้โหเยอะจังเลยทั้ง4หน้าห่ะคุณครูแต่ว่านะคะนักเรียนลองเปิดดูก่อนนะคะรูปภาพจะใหญ่มากนะคะทุกคน ง่ายๆนะคะเติมตัวเลขนะคะที่ดูนะคะว่าเขาตวงของแข็งและของเหลวเนี่ยได้ปริมาตรเท่าไหร่นะคะดูจากภาพนะคะแล้วก็ตอบคําถามนะคะทุกคนทําได้แน่นอนและใช้เวลาไม่นานเลยนะคะสําหรับสีหน้านี้สู้ๆค่ะทุกคน เหมือนเดิมนะคะเมื่อน,นักเรียนทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปที่ชัดเจนแล้วก็ส่งงานมายัางไลน์ส่วนตัวของครูไซนะคะสําหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ